นี่คือหมายเรียกผู้ต้องหาคดีพิเศษของ DSI ซึ่งมันก็เกิดมาจากไอ้โกง 3,000 ล้านเนี่ยวันนั้นเขาเรียกว่ามีผู้ต้องหานะครับ34คนใน34คนเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะโดนแบบนี้นะอาจจะแต่วันนี้34คนถูกเรียกไปทำอะไรบ้างพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหานะเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาปี65ถูกพิมพ์มือแล้ว34คนตกเป็นผู้ต้องหาโดยใครพวกการท่าเรืออีกแหละเอาการท่าเรือกล่าวหาเขาเป็นผู้ต้องหาผมถามก่อน34คนมีใครมาบ้างคุณจงเด่นมาไหมมาครับคุณจงเด่นคือผู้ต้องหาที่หนึ่งกับพวกอีก34คนผมถามคุณจงเด่นว่าครับในระหว่างที่คุณถูกสอบสวนถูกสอบสวนเอ่ยถูกตั้งข้อหาเอ่ยเนี่ยนะคุณได้ไหมเงินที่ว่าผมได้ทั้งโบนัสและเบี้ยขยันครบจำนวนครับโอ้โหครับเอ้านี่อย่างนี้ชัดไหมผมได้อันนี้ถูกต้องหาแล้วครบจำนวนแต่พวกเนี้ยที่ยังจ่ออยู่นี่ยังแต่ก็จ่ายครับยิ่งอันนี้ผู้ต้องหาเลยครับเป็นคดีแล้วแต่ก็ได้ครับพิมพ์นิ้วเบี้ยขยันโบนัสมาตลอดนะที่เหลือได้ไหมเจอนะได้ครับได้เห็นไหมผมถึงได้ถามว่าทำกันอย่างนี้ได้ไงครับถ้าผมไม่ออกแฉไม่ออกมาแฉคุณก็เอาอาญาปักหลังพวกนี้ตลอดเพราะว่าอะไร34คนวันนี้ยังไปไหนไม่ได้เลยอัยการยังไม่ได้ฟ้องที่ไม่ฟ้องเพราะอะไรล่ะครับฮะถูกไหมก็คดีพิเศษมันไม่พิเศษแล้วมันเป็นการแกล้งใช่ไหมใช่ครับอ้าวเห็นไหมครับตัวเองจานวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะพวกเราสามารถแสดงออกถึงความที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างนะพวกเรามายืนเรียงแถวกันตรงนี้ยืนเรียงแถวนะเรียกร้องขอคำผ่านสื่อครับแล้ววันนี้เอาอันดับแรกคือพวกเราเนี่ยเห็นว่ายังไงการท่าเรือเขาเป็นไงตอนนี้เร็วสุดๆเออทนไม่ไหวแล้วกับองค์กรนี้ไม่มีความยุติธรรมกดใจกับองค์กรนี้ไม่มีมุสลิมธรรมเลยมีแต่จนแล้วไงครอบครัวพวกคุณเป็นไงล่ะถูกกล่าวหาว่าโกงถูกกล่าวหาว่าโกงอยู่ดีไหมสบายไหมไม่สบายเลยกลัวเป็นกังวลองค์กรนี้แล้วกันครอบครัวกังวลเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่สนใจพนักงานถูกต้องดังนั้นวันนี้เราจะแสดงออกถึงความที่เรามีอะไรกับการท่าเรือตอนนี้รู้สึกยังไงเกลียดแค้นผู้บริหารที่จะรวยขึ้นผู้บริหารรวยเอาละในเมื่อวันแรงงานมาถึงแล้วเราขอหยิบลีดมาเนี่ยยกเลยนี่ครับเอาตั้งตรงนี้เลยให้เห็นเนี่ยนี่คือพวกเราต้องการมอบให้ใครการเป็นผู้บริหารที่ก่อกินเราไปเอาเปรียบทุกอย่างไม่เห็นเราอยู่ในสายตาของมันมีแต่จนนะครับแล้วที่ตายไปแล้วเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมผู้บริหารตายไปก่อนตายเงยแย่ไปหมดแล้วเนี่ยใครตายก็มีเหลืออยู่ตั้งที่8 ปี 9 ปีเนี่ยใครจะอยู่ไหวกันทุกคนบ้างก็มีแต่คนที่ว่าเออมีกำลังใจมีกำลังสู้ว่ากูต้องเอาความยุติธรรมคืนมาให้ได้เอาแล้วคน